เหมือนเป็นทริปที่ก็เป็นอะไรที่แฮปปี้นิดนึงแล้วเราแบบได้กินได้เที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นการเปิดหูเปิดตาเราด้วยซึ่งแบบไม่ได้เคยไปแบบเมืองญี่ปุ่นไปแบบเมืองแดนปลาดิบเนาะก็ไปกินปลาดิบจริงๆไปกินซาซิมิที่แบบดูสดๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆก็ต่างคนต่างให้กำลังใจในการทำงานซึ่งกันและกันใช่ตอนนี้เหมือนเจ็บๆอยู่แต่ก็ใกล้จะหายแล้วก็ให้แฟนๆให้กำลังใจพี่เขามันเขาไม่ได้แบบนอนอยู่โรงพยาบาลเนาะแต่เหมือนแบบเขาก็กายภาพอยู่ที่สโมสรอยู่ที่ทีมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้กำลังใจก็เหมือนแบบให้หายเร็วๆทุกคนก็อยากเหมือนแบบเขาตัวเขาเองก็อยากจะหายเร็วๆแล้วก็อยากลงไปเล่นฟุตบอลเต็มที่แล้ว